Nostalgia เครื่องนี้เราไปได้มาจากงาน PS Expo สำหรับคนที่แบบว่าเป่าสัตว์แล้วบางทีแบบสัตว์ไม่ยอมให้เป่าขนหรือดิ้นหรือกัดอะไรเงี้ยเราไม่ได้มีแค่หมาและแมวมันก็เลยทำให้แบบเราต้องจำเป็นต้องใช้เครื่องนี้นะชื่อยี่ห้อมันคือตัว Woom นะเป็นของเกาหลีเครื่องนี้เป็นเครื่องรุ่น K200 เพราะว่าอะไรถึงต้อง K200 มันจะมีเป็นไอ้ดูนี่มองตาค้างนี่ทำไร มันจะมี K แบบ K50 K100 K200 K300 แล้วก็มีรุ่นอื่นๆที่เป็นแบบ2ตู้ประกอบกันน่ะ บ้านเราแบบมีสัตว์ก็เยอะเหมือนกันต้องแบบยัดหลายๆตัวอะไรเงี้ยนี่โอ้มันเป็นสีได้ด้วยนะเข้าไปมันก็จะแบบสามารถที่จะตั้งโปรแกรมได้ดูเดี๋ยวเราถ่ายให้ดีตั้งโปรแกรมเดี๋ยวแบบว่าสามารถที่จะเป่าร้อนเป่าเย็นอบร้อนอบเย็นซึ่งอุณหภูมิของอบร้อนได้สูงถึง40นะตั้งเวลาได้ประมาณ1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็เป่าเย็นมีได้ก็คือเป่าร้อนนะแพ้ก็คือเป่าเย็นนะอาจจะมีแค่2ระบบแต่ว่ามันเขียนเพื่อให้เห็นว่านะมีเป่าเย็นก็มีครับแบบฟังก์ชันที่เป็นแค่อะไรเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะเซตอุณหภูมิได้เช่นร้อนฝั่งร้อนก็จะแบบอุณหภูมิแต่ประมาณ32หรือประมาณจำไม่ผิดแต่สูงสุดคือ40นะก็จะอุณหภูมิตั้งนี้แต่ถ้าเป่าเย็นเนี่ยน่าจะอยู่ราวๆ20กว่าต่ำสุดก็20น่าจะ20อันนี้เราเปิดโปรแกรมอยู่เราเลยไม่สามารถที่แบบกดให้ดูได้ขนาดนั้นแล้วก็อันนี้ชูโชว์อุณหภูมิอันนี้โชว์แบบว่าระยะเวลาที่เราตั้งไว้ส่วนด้านล่างมันทำงานโดยอัตโนมัติมีแอนตี้ไบโอซิสแล้วก็แอโรบีทติ้งอะไรเงี้ยแล้วก็อันที่มันดับอยู่คือเนเชอรัลนะระดับพัดลมเราสามารถเซตได้นี่เวลาเราตั้งได้คือ1ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งแล้ว2ชั่วโมงนี้อิชาเพิ่งอาบน้ำเสร็จมีเวลาว่างก็ทยอยกันอาบก็เต็มที่เลย2ชั่วโมงเป่าแบบเป่าร้อนนี้เป็นไรเนี่ยฮะอยากอาบน้ำมั้งเหรอรอตัวต่อไปนะเดี๋ยวรอพี่อิชาอาบเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวหนูค่อยอาบน้ำหลานนะถ้าใครอยากซื้อสอบถามได้สนใจก็เราไม่มีที่อยู่พี่เขาเนาะเดี๋ยวเราแบบขึ้นให้แล้วกันว่าติดต่อที่ไหนอะไรยังไงอ่ะไซส์ตู้อันนี้เป็นไซส์ที่แบบว่าหมาไม่เกิน10โลซึ่งหลีช้างก็จะอยู่ราวๆนั้นพอดีนะมันสามารถกลับตัวได้เห็นป่ะไม่งั้นถ้ามันเล็กกว่านี้มันจะแบบใส่ไม่ได้แล้วก็นั่งแบบแออัดอะไรเงี้ยเราก็เลยซื้อขยับขึ้นมาหน่อยตอนแรกเราจะซื้อให้แบบเฉพาะสัตว์เล็กแต่ว่าสงสารหลีช้างซึ่งเป็นตัวใหญ่แค่นี้เนี่ยมูหลาเริ่มกวนแล้วมันรอคิวแล้วจะอาบน้ำบ้างนะใช่ไหมให้หลีช้างเขาอาบเสร็จก่อนนะดูเขาจมูกไปชนเลยไปแล้วเนาะ ดูหน้ามันเลยเดี๋ยววันหลังมีของเล่นใหม่คือสำหรับบ้านใครที่ต้องการหาแกดเจ็ตเหล่านี้อยู่สำหรับเด็กๆนะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่น่าสนใจเป็นสิ่งดีที่ควรที่จะมีในบ้านอะไรเงี้ยไปแล้วนะ